สวัสดีเช้าวันพุธกับไดเมนชันหรือเปล่าฮอนด้าไดเมนชันนะครับฮอนด้าซีวิกไดเมนชันเกียร์กระปุกนั้นต้องใช้น้ำมันเครื่องเติมนะอย่าใช้น้ำมันเกียร์เติมจะใช้เบอร์10 40 10 30หรือ10 40 15 40ถ้าเก่าๆมากๆก็20หรือ50ได้ก็คือใช้น้ำมันเครื่องนะครับไม่ใช้น้ำมันเกียร์กระปุกของรถฮอนด้ารุ่นนี้จะใช้น้ำมันเครื่องเติมนะครับเราจะทดสอบสารเคลือบเกียร์ก่อนอันดับแรกในรถคันนี้นะครับว่าหลังจากเติมสารเคลือบเกียร์ไปแล้วความเปลี่ยนแปลงรถยนต์คันนี้เป็นอย่างไรสารเคลือบเกียร์ทุกขวดนะครับจะมีสารป้องกันรั่วซึมสารยึดเกาะแล้วก็สารหล่อลื่นทำให้น้ำมันเกียร์ไม่เป็นฟองอยู่ในตัวครบเรียบร้อยนะครับป้องกันรั่วซึมเคลือบเฟืองกันหอนนะครับป้องกันน้ำมันเกียร์เป็นฟองแล้วก็หล่อลื่นอยู่ในตัวก็ครบสูตรใช้ทีเดียวจบเลยนะครับแล้วก็การซ่อมแซมจะน้อยลงเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันเกียร์ก่อนอันดับแรกแล้วเข้าออกไปขับทดสอบภาคสนามนะครับคอยติดตามนะครับน้ำมันเกียร์ Honda Dimension เกียร์กระปุกจะใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ 10W30 นะครับ 10W4015W40 หรือเก่ามากๆก็ 20W50 นะครับไม่ใช่ใช้น้ำมันเกียร์เติมนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่หวยจะมาเลี้ยงปิดอู่เลี้ยงเลยนะมองอู่มายัดเยียดขายนะแบบตอนแรกคิดว่าพระตอนแรกเห็นแบบเป็นก้อนๆดูก็พระเดี๋ยวครับอันเก่าแพงสตาร์ทนะเวลานี้นะครับนักข่าวจะมาเป็นพ่อค้าหรือเปล่าที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของใหญ่ยนต์จิมนิ่งนะครับเพื่อทำการลดอุบัติเหตุในการขับขี่ช่วงหน้าฝนและกลางคืนที่ใช้เลนดอบนั้นเช็ดกระจกเคลือบกระจกนะครับให้กันแมลงหรือเวลาหน้าฝนให้วิสัยทัศน์การมองให้ดีขึ้นนะครับตอนนี้เรากำลังจะเคลือบสารเคลือบกระจกเลนดอกเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับเราอย่าไปมองการค้ามองการขับขี่ที่สบายตาวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้นจะดีกว่าวิธีการใช้นั้นเราใช้แบบง่ายๆนะครับวิธีการใช้ครับผมก็วิธีการใช้ง่ายๆนะครับก็คือหนึ่งก็คือเราใช้ทำความสะอาดที่กระจกก่อนนะครับที่พื้นผิวของกระจกนะครับหลังจากนั้นก็นะครับใช้ผลิตภัณฑ์เลนดอบนะครับกับผ้านะครับหรือกระดาษทิชชู่ก็ได้นะฮะเทผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลงไปนะครับให้พอหมาดๆนะครับหลังจากนั้นเราก็เคลือบไปที่กระจกนะครับก็คือเคลือบในลักษณะที่ให้ทั่วนะครับให้ทั่วกระจกนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะอยู่เกาะอยู่บนพื้นผิวของกระจกนะครับซึ่งเวลาฝนตกนะครับน้ำเม็ดน้ำก็จะไม่เกาะที่กระจกนะครับแล้วก็เรื่องของฝุ่นนะครับที่ในขณะที่รถวิ่งนะครับเราวิ่งตามรถอีกคันนึงนะครับละอองน้ำที่กระเด็นขึ้นมานะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยตัวสิ่งสกปรกจากพื้นที่มันกระเด็นขึ้นมานะฮะก็จะเกาะที่กระจกนะครับทำให้เม็ดน้ำเกาะที่กระจกแต่ถ้ามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปนี่ก็คือจะไม่เพิ่มสิ่งสกปรกจะไม่เกาะที่กระจกเลยนะครับแล้วก็นะครับอีกจุดนึงนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เลนดอบตัวนี้นะครับในเรื่องของ
การเคลือบไปแล้วนะครับขับรถเวลากลางวันนะครับถ้าทราบวิสัยก็จะดีขึ้นนะครับเรื่องแมลงขับรถเวลากลางคืนนะครับแมลงที่จะบินมาแล้วก็หรือขับรถไปชนนะฮะตัวนี้นะฮะจะช่วยให้เขาเรียกอะไรฮะกระเด็นข้ามไปเลยคือไม่เกาะที่กระจกเลยนะครับจะค่อนข้างปลอดภัยนะครับสำหรับในการขับรถเวลากลางคืนครับครับผมตอนนี้นะครับ ผมก็มาทดสอบผลิตภัณฑ์เลนดอปนะครับตอนนี้เราทดสอบกันในรถCivic นะครับแล้วท่านเจ้าของรถนะครับ Civic คันนี้ก็คือท่านเจ้าของรถ Fortuner เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เดี๋ยวผมมาถามดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่เช็คผลิตภัณฑ์เลนดอปตัวนี้เข้าไปในกระจกนะครับแล้วก็เดินทางไปเจอฝนด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นผมสุภชัยนะครับเมื่อวานได้ทดลองผลิตภัณฑ์เลนดอปที่ Fortuner ไปนะครับแล้วก็พอออกไปจากตาคีก็เข้านครสวรรค์ก็เจอฝนหนักพอดีนะครับก็ได้ทดสอบแล้วเห็นแล้วทำให้เห็นว่าถ้าเราวิสัยทัศน์ในการขับขี่รถยนต์ดีขึ้นเราไม่จำเป็นต้องปัดน้ำฝนถ้าเราใช้ความเร็วประมาณ90ถึง100เพราะเมื่อวานฝนค่อนข้างตกหนักครับเลยทำความเร็วได้ประมาณ90ค่อยๆไปครับแล้วก็ประจบเหมาะกับเพิ่งทำรถเสร็จด้วยครับแล้วก็แต่ข้อเสนอแนะอีกอย่างนึงผมไปเจอช่วงพิจิตรนครสวรรค์นะครับก็ช่วงนั้นช่วงพิจิตรเนี่ยจะเป็นมืดละแต่เจอแมลงเราทำให้เห็นได้ว่าเลนดอกเนี่ยเคลือบแมลงพอเวลาแมลงเจอเราสามารถปัดน้ำฝนแล้วหลุดออกง่ายขึ้นครับถ้าในที่ฉีดปัดน้ำฝนไม่ได้ใส่เป็นพวกแชมพูพวกผลิตภัณฑ์ล้างกระจกเนี่ยมันก็จะเคลือบเป็นคราบเวลาเราปัดน้ำฝนแต่เลนดอกเนี่ยพอเราปัดปุ๊บมันสามารถหลุดออกได้ง่ายนี่ก็คือเป็นคุณสมบัติอีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับแล้วกลางคืนเนี่ยฮะที่ขับไปวิสัยทัศน์เป็นไงบ้างอ่ะก็วิสัยทัศน์ดีขึ้นเพราะว่าเนื่องจากตอนฝนตกแล้วมันไม่ติดคาบเพราะว่าเนื่องจากระยะความกว้างของใบพัดน้ำฝนนะครับมันไม่ได้ปัดทั้งบานมันก็จะมีระยะตามขอบที่ไม่ได้ปัดแต่ตามขอบเนี่ยพอเราใช้เดนดอกนำให้เราวิสัยทัศน์มองซ้ายมองขวาได้สุดทางขึ้นกระจกเลยใช่ครับใช่ครับครับผมก็มีอะไรฝากถึงคนที่สนใจในผลิตภัณฑ์ตรงนี้บ้างครับก็ลองใช้ดูครับราคาไม่แพงแล้วผลิตภัณฑ์ขวดหนึ่งผมว่าใช้ได้ประมาณเกิน30ครั้งนะครับผมก็ซื้อลองไปใช้ดูประมาณ2ขวดแล้วก็ใช้ภายในครอบครัวกันครับเพราะเรามองว่าเราห่วงใยใครเราล้างรถเสร็จแล้วพอเราใช้เนี่ยเราไม่จำเป็นว่าต้องใช้หน้าฝนนะครับเพราะว่ากลางคืนผมพอดีผมเป็นคนขับรถกลางคืนนะครับเลิกงานขับจากกรุงเทพกับสุโขทัยแล้วแมลงค่อนข้างเยอะเราก็จะเห็นว่าอ๋อประโยชน์มันมีอย่างนึงนะมันไม่ได้เฉพาะหน้าฝนที่เราจะต้องใช้คือเราล้างเสร็จเราก็เคลือบไปเลยครับ1เคลือบฝุ่น2ป้องกันเศษฝุ่นทรายต่างๆ3ก็คือพวกกลางคืนนะครับช่วยได้ขึ้นใช่ครับคือไม่ใช่แค่ไม่ให้น้ำเกาะอย่างเดียวยังเสริมประสิทธิภาพทางด้านอื่นด้วยคือว่ารถนี่คือคุณเช็ดเถอะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับทั้งฝนตกฝนไม่ตกนะครับคุณใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปจะช่วยให้ทัศนวิสัยในการขับขี่รถของคุณดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาของกระจกได้ดีขึ้นด้วยนะครับครับผมก็ฝากไว้นะครับแล้ววันนี้เราก็มาทดสอบภาคสนามในเวลากลางวันกันนะครับก็จะสังเกตนะครับว่าเราจะมองได้สุดกระจกเลยนะฮะสุดกระจกเลยฮะมองได้มุมมองได้กว้างมากนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับทีมงานใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับแล้วตอนนี้นะฮะผมนั่งอยู่ในรถ Honda Civic Dimension นะครับหรือ Civic 1.7 นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เรามาพบกับท่านเจ้าของรถนะครับที่มาร่วมโครงการ52ของเรานะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสุภชัยนะครับเมื่อวานผมได้นำ Fortuner มาทำเรียบร้อยแล้วก็ได้ผลดีผมมาจากสุโขทัยนะครับวันนี้ก็เลยนำรถภรรยา Honda Civic Dimension เกียร์กระปุกครับมาทำโครงการ52กับใหญ่ยนต์ครับก็ตอนนี้ได้ทดสอบประมาณ20กิโลนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าชัดเจน1เรื่องเกียร์เราเนี่ยเข้าง่ายขึ้นเพราะผมเป็นเกียร์กระปุกไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องเกียร์กระปุกใช้อย่างนี้แต่เกียร์ออโต้อย่างเมื่อวานผมใช้รู้สึกการเกียร์ไหลลื่นดีขึ้นครับการสับเกียร์เข้าง่ายขึ้น
การสับเกียร์เข้าต่อสมูทครับส่วนเรื่องตัว LT1 สารเคลือบเคลือบเครื่องยนต์ก็จะเห็นได้เลยว่ามีการลื่นไหลที่ดีขึ้นเพราะปกติรถผมส่วนใหญ่รถที่บ้านเนี่ยใช้ฟูลเอลซีเนติก 100% อยู่แล้วแต่เราพอมาใส่ตัวนี้มันเป็นการเคลือบเครื่องอะไรต่างๆชิ้นส่วนมันทำให้ลื่นไหลดีขึ้นครับส่วนเรื่องน้ำยาล้างหัวฉีดเนี่ยเดี๋ยวต้องลองระยะยาวแต่ผมมองได้ว่าคงไม่แพ้กับ Fortuner ที่เมื่อวานมาทำอะครับครับผมรถคันนี้เคยติดแก๊สมาแล้วใช่ครับรถคันนี้เคยติดแก๊สมาวิ่งประมาณ 180,000 ครับปัจจุบันวิ่งไป 300,000 กว่าโล 340,000 ครับแล้ววันนี้เราก็ได้เคลือบตัวเคลือบเบาวาวไปด้วยใช่ครับนะครับเพราะว่าช่วงที่เราใช้แก๊สเนี่ยเบาวาวอาจจะมีปัญหาครับนะครับเพราะว่าแก๊สกับน้ำมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลก็เบาวาวจะสุดนะครับแล้วผมมีอีกเรื่องนึงเมื่อกี้เห็นได้คุยกันเรื่องน้ำมันพาวเวอร์ใช่ครับเป็นยังไงครับน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันพาวเวอร์ในความคิดของแต่ละคนถ้าเราเข้าศูนย์เนี่ยศูนย์ก็จะเป็นคนดูแลถ่ายน้ำมันพาวเวอร์ใช่ไหมครับตามระยะทาง3ปี 100,000 กิโลเมตรหรือตามค่ายอื่นๆไปแต่อันนี้บางทีเราไม่รู้ว่าน้ำมันพาวเวอร์เราหมดอายุหรือเปล่าเราจะใส่ได้ด้วยลอจิกของเราเองด้วยตะกร้าของเราเองว่าพอมันพร่องเราถึงเติมใส่เข้าไปใช่ครับแต่เราไม่รู้เลยจริงๆเราถ่ายออกมาจากสีแดงๆอย่าง Honda สีแดงเนี่ยออกมากลายเป็นสีโคลนสีแบบโคกเลยครับแล้วมันหมดอายุอย่างเมื่อวานผมเปลี่ยน Fortuner ไปเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนมาประมาณ 80,000 โลผมเห็นความแตกต่างได้เลยว่าพอเปลี่ยนน้ำยาพาวเวอร์ใหม่แล้วใส่ตัวน้ำยาของจักรยานไปเนี่ยมันทำให้พวงมาลัยหนึบขึ้นเข้าง่ายขึ้นไม่อืดครับคือพวงมาลัยเบาใช่ครับใช่เบาแต่ก็ไม่ใช่ว่าเบาจนแบบเค้าเรียกอะไรฮะเสียอาการใช่ครับนะครับการควบคุมทรงตัวครับสามารถน้ำมันตัวสารเคลือบตัวนี้นะฮะจะช่วยเรื่องของปั๊มหอนเคยได้ยินไหมฮะเรื่องพวกนี้ปั๊มหอนปั๊มเคยได้ยินครับครับเขาเรียกปั๊มหอนนะฮะอันนี้ของเราสารตัวนี้เข้าไปคือจะช่วยไม่ให้ปั๊มหอนนะครับแล้วก็จะช่วยหน่วงนะครับหน่วงในพวงมาลัยนะครับซึ่งจะมีอัตราการส่งกำลังที่ค่อนข้างดีนะครับพวงมาลัยจะไม่หนักนะครับแล้วก็จะยืดอายุของตัวน้ำมันพาวเวอร์เข้าไปด้วยครับนะครับเพราะว่าจุดบอดอย่างที่ท่านเจ้าของรถพูดเองเลยนะครับ 30,000 โลหรือเท่าไหร่นะฮะถึงจะเปลี่ยนกันสักครั้งนึงผมมองแล้วครับถ้าน้ำมันเครื่องน้ำล้างหัวฉีดเนี่ย 30,000 โลคุณเปลี่ยนครั้งนึงคุณเสีย 3,000 กว่าบาทเนี่ยถ้าหารแล้วครั้งละ 10,000 โลคุณเฉลี่ยคุณเสีย 1,100 บาทเนี่ยครับผมมองแล้วคุ้มค่าครับต่อการใช้งานแต่น้ำมันพาวเวอร์เนี่ยเราก็ตามระยะของเราครับทุก 60,000 โลอย่างเงี้ยครับเราเปลี่ยนทีนึงเผลอหารเอเวอเรจเนี่ยคุณไม่เสียไม่ถึงพันบาทเลยครับใช่ครับผมมองแล้วคุ้มค่ากับการลงทุนแล้วเราสามารถที่จะดูแลรถเราเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเขาสามารถเราพาเราไปไหนถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างปลอดภัยใช่ครับเพราะฉะนั้นกับเงินคุณลงทุน 1,100 บาทเนี่ยสามารถที่จะดูแลความปลอดภัยของคุณแล้วก็ทำคุณสู่จุดเดินทางที่สมบูรณ์จุดมุ่งหมายอย่างประสบความสำเร็จครับใช่ครับครับก็เนี่ยนะฮะสำคัญไหมการดูแลรถนี่สำคัญมากนะครับสำหรับรถที่มีอายุการใช้งานอย่างคันนี้300,000กว่าโลครับเชื่อไหมครับว่าเครื่องนิ่มกิฟต์ภายในนิ่มกิฟต์นะฮะตอนนี้คือผมนั่งเองสัมผัสเองนะครับคือใช้รถดูแลรถเป็นอย่างดีนะครับก็อยากให้รถคันนี้อยู่ต่อไปนานๆนะครับเลยมาเข้าร่วมโครงการกับทางหยาดยนต์จุนนิ่งนะครับฝากถึงคนใช้ Honda นิดนึงครับว่าการดูแลรักษา Honda เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยควรทำยังไงบ้างครับการดูแลรักษาก็คือบำรุงทุกระยะหมื่นโลหรือบำรุงทุกระยะตามระยะของแต่ละตัวครับแต่เราลองคิดว่าถ้าเราลงทุนเงี้ยครับ 3,000 บาทเราสามารถลงทุนตัวตรงเนี้ยทุกหมื่นโล3เสริมประสิทธิภาพครับแล้วมันยืดอายุการใช้งานคุณมากขึ้นผมว่ามันเป็นอะไรที่จุดคุ้มทุนคุณต้องลองเองครับผมกล้าการันตีได้ว่าไม่งั้นผมไม่นำรถที่บ้านเป็น10คันเนี่ยนี่ผมเริ่มคันที่2ละพรุ่งนี้ผมเริ่มคันที่3ก็คือคัน Vios ปี2015ครับครับก็ต้องดูแลรถทุกคันให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดเพราะรถทุกคันคือใช้งานจริงทุกคันเลยนะครับและใช้งานเองด้วยนะครับก็ฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับว่าการดูแลรถรักษาเครื่องยนต์นะครับก็คือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับ
และสารเสริมประสิทธิภาพนะครับก็สามารถช่วยให้รถยนต์ของท่านนะฮะเครื่องยนต์ของท่านมีอายุที่ยืนยาวออกไปได้อีกนะครับและท่านจะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยอย่างปลอดภัยนะครับผมขอบพระคุณมากครับจากทีมงานใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบ